ภูเก็ตวุ่นท้องเสียระบาดเด็กผู้ใหญ่เกือบครึ่งพันเข้าโรงพยาบาลเร่งหาสาเหตุภูเก็ตวุ่นท้องเสียระบาดเด็กผู้ใหญ่เกือบครึ่งพันเข้าโรงพยาบาลคาดโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำเร่งหาสาเหตุย้ำประชาชนยึดหลักสุขร้อนสะอาดวันที่8มิถุนายน2566ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตนายณรงค์วุ่นซิวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวกรณีสถานการณ์โรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำทำให้มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่เกิดอาการท้องเสียหลาย100รายนายแพทย์กู้ศักดิ์กู้เกียรติกูลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าขณะนี้ประเทศไทยและภูเก็ตเข้าสู่ฤดูฝนอากาศมีความเย็นและชื้นทำให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคหลายชนิดโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันที่เกิดจากเชื้อไวรัสโนโรและไวรัสโรต้ารวมถึงเชื้อแบคทีเรียเชื้ออีโคไลที่เกิดจากการรับประทานอาหารน้ำดื่มน้ำแข็งที่ไม่สะอาดปนเปื้อนเชื้อก่อโรคซึ่งเหมาะต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรคนายแพทย์กู้ศักดิ์กล่าวต่อว่าตั้งแต่วันที่6ถึง8มิถุนายน2566สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตได้รับรายงานสถานการณ์พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเข้ารับบริการในโรงพยาบาลภาครัฐเฉลี่ย50รายวันโรงพยาบาลเอกชนเฉลี่ย100รายวันกระจายหลายกลุ่มอายุในหลายพื้นที่รวมทั้งมีรายงานพบนักเรียนป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงกระจายในหลายโรงเรียนจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เข้าโรงพยาบาลมีอาการปวดท้องอาเจียนท้องเสียและบางรายมีไข้ซึ่งพบทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งนี้ประวัติอาหารและความเชื่อมโยงยังไม่ชัดเจนและพบการกระจายของโรคทั้ง3อำเภอสำหรับในโรงเรียนพบนักเรียนป่วยในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอกระทู้และอำเภอถลางประวัติอาหารและความเชื่อมโยงยังไม่ชัดเจนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตจึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการดังต่อไปนี้1แจ้งสถานบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชนติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดต่อทางอาหารและน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมการดำเนินการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคในพื้นที่รับผิดชอบ2แจ้งสถานศึกษาในพื้นที่ทุกระดับให้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำได้แก่การปฏิบัติตนให้ถูกสุขอนามัยด้วยการรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่สะอาดไม่รับประทานอาหารสุกดิบและอาหารค้างมื้องดทานอาหารที่ไม่ผ่านความร้อนล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังจากถ่ายอุจจาระหรือสัมผัสสิ่งสกปรกเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคทั้งจากตนเองไปสู่ผู้อื่นกรณีที่ป่วยให้หยุดงานหยุดเรียนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อให้มีมาตรการคัดกรองผู้ป่วยให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายเน้นมาตรการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและเพิ่มความเข้มข้นความถี่ในการทำความสะอาดจุดเสี่ยงในโรงเรียนเพื่อฆ่าเชื้อ3ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่มีพฤติกรรมในการป้องกันควบคุมโรคได้แก่การปฏิบัติตนให้ถูกสุขอนามัยด้วยการรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่สะอาดไม่รับประทานอาหารสุกดิบและอาหารค้างมืองดทานอาหารที่ไม่ผ่านความร้อนล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังจากถ่ายอุจจาระหรือสัมผัสสิ่งสกปรกเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคทั้งจากตนเองไปสู่ผู้อื่นกรณีที่ป่วยให้หยุดงานหยุดเรียนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ4ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้ดำเนินการ
ดังต่อไปนี้ 4.1 ฝ้าระวังมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารประกอบด้วยร้านอาหารแผงลอยจำหน่ายอาหารตลาดสดตลาดนัดและอาหารริมบาทวิถี 4.2 ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สาธารณะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเช่นคลอรีน 4.3 กำกับดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของหน่วยงานในการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ 4.4 ติดตามกำกับดูแลระบบประปาของหน่วยงานและประปาชุมชนให้มีค่าคลอรีนอิสระคงเหลือปลายท่อ 0.5 ถึง 1 ppm และมีการสุ่มตรวจเพื่อเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 5.ประสานประปาภูมิภาคให้ดำเนินการติดตามกำกับดูแลระบบประปาของหน่วยงานและประปาชุมชนให้มีค่าคลอรีนอิสระคงเหลือปลายท่อ 0.5 ถึง 1 ppm และมีสุ่มตรวจเพื่อเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 6ประเมินและประสานสถานประกอบการที่ผลิตน้ำดื่มและน้ำแข็งเพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังความปลอดภัยโดยดำเนินการตรวจสอบกระบวนการฆ่าเชื้อและการควบคุมกระบวนการผลิตรวมถึงเน้นย้ำผู้ประกอบการกวดขันเกี่ยวกับสุขลักษณะที่ดีของพนักงานในกระบวนการผลิตและควบคุมไม่ให้เกิดการปนเปื้อนในขั้นตอนการขนส่งน้ำแข็งเพื่อลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อและ 7. ดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อในพื้นที่โดยการเก็บตัวอย่างน้ำแข็งน้ำใช้อุจจาระและอาเจียนเพื่อส่งตรวจหาเชื้อก่อโรคอยู่ระหว่างรอผลสำหรับการป้องกันโรคอุจจาระร่วงขอให้ประชาชนยึดหลักสุกร้อนสะอาดโดยรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อนไม่รับประทานอาหารแบบสุกดิบและดื่มน้ำสะอาดที่ได้รับมาตรฐานหากเป็นน้ำแข็งหลอดที่บรรจุถุงควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากให้ครบถ้วนและเครื่องหมายอย.สำหรับอาหารค้างมื้อควรอุ่นร้อนทุกครั้งก่อนรับประทานและล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งก่อนปรุงหรือรับประทานอาหารและภายหลังขับถ่ายทั้งนี้หากอาการอุจจาระร่วงไม่ดีขึ้นมีอาการถ่ายเป็นน้ำมากขึ้นอาเจียนบ่อยรับประทานอาหารไม่ได้มีไข้สูงถ่ายอุจจาระเป็นมูกปนเลือดควรรีบไปพบแพทย์ทันทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422กรณีป่วยไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้ขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน1669